เลยเกิดคำที่ว่าฟักสนามเป็นฟ้าไม่สามารถผ่านโครงของฟาราเดย์ได้นั้นจากนั้นก็มายุ่งใช้ของฟาราเดย์ว่าแต่ว่าหมายฮะเดี๋ยวพ่อแม่สีแดงนั่นคือการจ่ายไฟที่เรา300 kV ประมาณ300 โวลต์นะครับแล้วก็ต่อผ่านโครงเมื่อทานน้ำต่อผ่านที่โซเดียมเนี่ยโตวัดมันก็ป้องกันเกิดในขณะที่ปลายน็อตที่มีขั้วไฟอยู่มีช่องว่างอากาศตัวกั้นนะครับมีคนอยู่ในโครงจะจ่ายไฟเราที่โครงนะครับอยู่ภายในโครงประเทศคนมันจะปลอดภัยอ่ะคือเราต้องจ่ายไปกันเกี่ยวกันเกี่ยวกันเลยคนทำการจ่ายไปเนี่ยคนจะดูแลการดูกระแสไว้แล้วก็ปรับแนวการสูงขึ้นเรื่อยๆให้เกิดสปาร์กเกิดขึ้นI'm not going to go on my own.
จะยืดมือยืดมือไปไกลยืดมือแบบเออไม้ไฟโดดที่มือโดดที่ปลายมือจะได้ไม่ร้อนที่ตรงนี้ที่ไปนี่ที่ตรงนี้ไปไหม
เดี๋ยวเดี๋ยวค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้เดี๋ยวได้ซูมก่อนซูมก่อนตอนนี้ที่เห็นแล้วมันจะมีไฟถ้าใครจับที่ปลายโลหะเนี่ยจะโดนยิงช็อตโดนไฟฟ้าดูดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับดูฉนวนข้อ PVC เป็นฉนวนตอนนี้เห็นแล้วสว่างแต่มันมีไฟฟ้าอยู่224โวลต์ครับมีไฟในตัวทดสอบไฟยกขึ้นนะยกอันนี้ไม่แตกอันนี้ไม่แตกนี่จะมีดับติดดับเห็นก็แตกต่างนะตอนนี้ถ้ามันตอนนี้ถ้าเรามือขึ้นมือขึ้นมันไม่ได้ดับพอมือแตกก็จะสว่างติดใช่ไหมแสดงว่าตอนนี้มีกำลังไฟฟ้าอยู่โอเคโอเคไฟฟ้าอ่านนี้เรามีแล้วมีไฟฟ้าทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ก่อนตรงนี้เป็นนิ้วต้นคุณเอามือคุณจับที่แท่งทองแดงยกกับยกสายก็เห็นว่ามีแท่งทองแดงมีสายไฟมีทองแดงอยู่นั่นมาเอามือแล้วก็ที่ทางเดินของสายฟ้าเอามือที่เป็นโลหะที่มีเสื้อหุ้มเนี่ยจับแท่งทองแดงจับแท่งทองแดงเลยแล้วไฟมาที่กับหลอดผมนะทีนี้ผมว่าจะจ่ายไฟเข้าที่หลอดนะโอ๊ตเอาเทปแบนไปที่ตัวเอาหลอดไฟที่ชุดครับเอาหลอดไฟมาให้ห้องผมตอนนี้ที่ตัวเขาเนี่ยมีอันนี้มีแรงงานไฟฟ้าที่มือผมได้มีไฟฟ้าที่220โวลต์ต่อแรงแรงต่อแรงไฟฟ้าดีใช่ไหมแล้วไฟด้านนู้นก็อะไรต่อสัมผัสกับนิวตันทำให้ครบวงจรหลอดไฟก็สว่างตอนนี้มีกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านทางจากไฟที่ผมจับอยู่เนี่ยไฟฉลวนเนี่ยที่มีแรงงานไฟฟ้า220โวลต์เนี่ยผ่านหลอดไฟแล้วก็จากหลอดไฟไฟด้านนึงอีกด้านนึงไปเข้าที่ชุดอ้อมผ่านชุดแล้วก็กลับมาพบองค์กรที่อยู่ต้นอันนี้โอ๊ตเอาเทสแกนที่นี่ที่ชุดเขามีกำลังไฟอยู่ไหมไม่มีนะเอาหลังดูสัมผัสที่ตัวเขามีไฟอยู่ไหมแต่กล้องเห็นด้วยตอนนี้กลับได้นะปลอดภัยจากการดูไฟฟ้าดูอันนี้นะครับตอนนี้ตัวเขามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแต่ว่าไฟไม่ดูคนเพราะว่าตัวเขาอยู่ที่ฝั่งไฟฟ้าสูงโบนยกเว้นเดี๋ยวสายนิ้วก้อนออกเอาสายนิ้วก้อนออกเขาจะโดนไปอยู่โอเคต่อไปนี้สเปลี่ยนก็ลองใหม่ครับเอาไฟเข้าที่มือขวาเอามือซ้ายต่อเข้าที่โดนถ้ามือขวาจับผมจะโดนแตกไฟฟ้าครับไว้นะตอนนี้ที่ตัวเขาจะมีสัญญาณไฟฟ้าอยู่ครับเดี๋ยวผมก็จะบอกว่าผมจะเอาหลังมือมาหลังมือมาที่ผมจะไฟจ่ายที่ตัวเขาสองที่โบนนะครับกระแสไฟฟ้าให้ดับก่อนดับก่อนไม่ดับตอนนี้ยังไม่จ่ายกระแสไฟฟ้าที่ตัวเขาครับนี่พอตัวนี้แต่ลำพังเข้าไปปั๊บตัวเขาจะมีสัญญาณไฟฟ้าที่220โวลต์แต่กระแสไฟฟ้าในไฟฟ้า220โวลต์จะไม่สามารถทำอะไรเขาได้มันจะอ้อนตัวเข้าไปเข้าที่แขนข้างขวาออกที่แขนข้างซ้ายผ่านชุดแล้วเข้าผ่านหลอดไฟแล้วกลับไปเข้าวงจรที่มือป้อนครับเนี่ยนั้นอย่างนี้ชุดเนี่ยตามหลักการของโอห์มลอว์เนี่ยกฎของโอบอกว่ากระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านในที่ที่มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำไม่สะดวกกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านในที่ที่มีความต้านทานสูงในยากลำบากอันนี้นะถ้าเรามองลักษณะเช่นนี้ตัวคนเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าอยู่ตัวคนมีความต้านทานในที่ที่ออกแบบประมาณ1,000โอห์มครับคิดประมาณประมาณคน1,000โอห์มแล้วความต้านทานของชุดทุกตัวจะต่ำกว่า1,000โอห์มประมาณ10เท่าความต้านทานชุดควรจะออกแบบประมาณ100โอห์มต่ำกว่า100โอห์มตอนนี้แต่ชุดที่สร้างเนี่ยมีความต้านทานประมาณ1โอห์มเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าที่เข้ามาแทนที่จะผ่านตัวคนและที่ไหลผ่านในคนก็ไม่ผ่านไหลอ้อมตัวคนไปแล้วก็กลับไปครบวงจรที่เดิมไปตอนนี้เอาเทสแลนด์ไปที่เทสแลนด์ไปที่ที่เอามาตรงนี้อย่าไปโดนตัวนะเดี๋ยวมันไปอยู่เห็นไหมเอานิ้วแตะยกขึ้นนิ้วยกขึ้นติดดับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงว่าตอนเดี๋ยวซูมขอซูมก่อนขอซูมนิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเห็นไหมเอาเลยนะอันนี้คุณเอามือนิ้วกระโดดขึ้นกระโดดออกตอนนี้ที่นิ้วเขาเนี่ยมีสัญญาณไฟฟ้าอยู่ที่นิ้วที่ประมาณที่เสื้อเนี่ยสัญญาณไฟฟ้าอยู่แต่ว่าสัญญาณไฟฟ้าไม่ผ่านคนอ้อมตัวคนไปเพราะชุดมีความต้านทานต่ำกว่าคนมีความต้านทานโอห์มนะครับกระแสไฟฟ้าอ้อมผ่านตัวคนทีนี้มีวัดที่หัวเขาเลยเอาที่ได้ไปที่อยู่หัวให้กองเห็นด้วยที่หัวเขาจะมีสัญญาณไฟฟ้าสว่างไหมที่ที่ทำผ่านเขาตอนนี้นะครับตัวเขาเนี่ยมีสัญญาณไฟฟ้าอยู่แ
มันเหมือนกับจุดเดียวเหมือนนกที่เกาะบนสายไฟนกเกาะบนสายไฟไฟก็จะไม่อยู่ครับต้องไปที่วงจรตอนนี้ถ้าใครเอามือไปแบบสัมผัสที่ชุดเขาด้านนอกถึงมาดูแล้วถ้าใครไปแตะหัวข้ามือไปแตะที่ส่วนร่างกายที่อยู่รอบชุดก็จะโดนมาดูทั้งคู่บาดเจ็บนะครับแต่ตอนนี้ที่เขาไม่โดนดูเพราะว่าไม่ครบวงจรจากไฟฟ้าตัวเขาเหมือนสัมผัสจุดเดียวนะซึ่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากเพื่อนกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเนี่ยจุดที่มีความต้านทานกระแสไฟฟ้าจะไหลครบวงจรถ้าจุดนั้นมีความต่างศักย์ถ้ามีความต่างศักย์ทางไฟฟ้าครบวงจรกระแสไฟฟ้าจะไหลแต่ตอนนี้ชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยเหมือนกับจุดเดียวภาพพิจารณาแล้วเหมือนตัวนำตัวเดียวเขาเหยียบเป็นไฟฟ้าจุดเดียวเพราะตัวนี้เขามันทันต่ำนะเพราะมันทันต่ำทำให้สักการไฟฟ้าทั้งหมดชุดนี้สักไฟฟ้าเข้ากันไม่มีความต่างศักย์ไม่มีความต่างศักย์คนก็จะปลอดภัยในการดูดไฟฟ้าดูดกันเองครับเห็นนะอันนี้ตัวเขามีไฟเขาก็ไม่โดนไฟฟ้าดูดแต่ไว้ก่อนเลยปฏิบัติต่อไปนี้นี่ชุดนี้ผมอยากให้ผู้ที่นำไปใช้ก็คือพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอาสาสมัครนะครับถ้ามีใครที่ดูดไฟฟ้าดูดอยู่หรือโดนมีดิคอนช็อคหรือโดนไฟฟ้าดูดเขาสามารถแต่งชุดนี้แล้วเข้าไปอุ้มยกคนเนี่ยขึ้นในคนจากน้ำคนที่อยู่ภายในชุดก็ปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูดคนที่ถูกอุ้มเมื่อถูกอุ้มให้พ้นจากน้ำก็จะปลอดภัยในการดูดไฟฟ้าดูดเช่นกันนะครับห้ามพกวงจรถ้ามีถ้าคนที่ถูกช่วยเหลือเนี่ยถูกอุ้มพ้นจากน้ำแล้วก็ห้ามไม่ให้ร่างกายไปแตะสัมผัสกับสิ่งถูกสร้างโดยพิโรธไม่ว่าจะเป็นตัวตึกตัวอาคารตัวขนาดคนนั้นจะทำให้กระแสไฟฟ้าในพกวงจรก็จะเป็นอันตรายแต่ถ้าอยู่ภายในชุดนี้ตัวเดียวชุดเดียวหรือถูกยกหรือนกไปเกาะตัวเขาก็จะไม่ถูกไฟฟ้าดูดก็จะปลอดภัยนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เราจะทำการทดลองต่อไปคือเอากระแสไฟฟ้าจ่ายเข้ามาที่น้ำในสมมุติเราจินตนาการว่ามีสายไฟตกลงในน้ำแล้วคนลงไปน้ำดูว่าดูเช่นไรนะครับจะมีอาการเช่นไรนะเอาไปเดี๋ยวจะใช้สองชุดใช้ชุดหนึ่งเป็นเป็นกางเกงเดี๋ยวพี่กับกางเกงกันไปอยู่เดินโดยเป็นน้ำเวลาสายไฟตกในน้ำแล้วเอาใส่กางขาที่ขาด้วยโอ้หลบขาที่นี่ถ้าเราเห็นขาว่าไม่มีอะไรพุ่งออกพุ่งเดี๋ยวขาเปียกน้ำเลยขาเปียกน้ำเลยตัวนี้ชัดคุณแตกเข้าแตกออกผมเข้าแตกออกใช่ไหมมีกระดาษฟ้าโอเคนะไปที่อันนี้ไม่มีกระดาษฟ้าโอเคนะไม่มีกระดาษฟ้าที่ผมถือนี่สายลาย220โวลต์ที่อีกขั้วนึงก็คือนิวตันทำเป็นตัววงจรผมว่ากระแสฟ้าจุดในน้ำควรกระแสฟ้าจุดในน้ำเดี๋ยวใช้ดันที่ยี่ในน้ำเดี๋ยวโดนน้ำมันจะไปอยู่เห็นไหมไประหว่างไหมตอนนี้ในน้ำมีหลังคาไฟฟ้าอยู่มีแรงไฟฟ้าแดงมีกระแสไฟฟ้าไหลนะครับไหลก็ทำให้มีแรงไฟฟ้ากระจายในน้ำถ้าใครเอานิ้วเอามือไปจุ่มสัมผัสในน้ำตอนนี้ก็จะโดนไฟฟ้าดูดนะครับโอเคตอนนี้มีไฟฟ้าปลอดภัยมีไฟฟ้ารู้แล้วทีนี้เ
ใส่ชุดป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วลงไปน้ำเลยนะครับลงไปน้ำเลยนะครับวันนี้ทั้งชุดเขาเนี่ยจริงๆแล้วใส่ได้ถึงคอเลยอย่าให้น้ำเนี่ยพ้นออกชุดนะครับก็จะปลอดภัยนะครับนี่เรามีอ่างน้ำอยู่แค่นี้เป็นสาธิตเราก็ใส่แค่นี้นะครับอ่ะเอาใส่ฟ้าจับที่ขาครับครับอ่ะเอาเทปแรกเป็นที่ไปดันเปียกน้ำก่อนมีแล้วไฟฟ้านะตอนนี้ในน้ำมีแล้วไฟฟ้าใครอยู่ในน้ำถ้าเขาไม่มีชุดป้องกันไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้ารั่วหรือชุดป้องกันไฟดูดเนี่ยเขาจะเสียชีวิตแล้วเขาจะโดนไฟฟ้าดูดเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ชุดเนี่ยชุดป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าดูดเนี่ยมีความต้านทานต่ำกว่าน้ำมีความต้านทานสูงกว่าตามกฎของโอห์มกระแสไฟฟ้าก็เลือกที่จะไหลผ่านชุดซึ่งมีความต้านทานต่ำกว่าในสมองนี่ก็จะไหลอ้อมน้ำไปไหลในน้ำเหมือนกันแต่ไหลน้อยนะครับจะไหลในชุดอ้อมชุดด้านในชุดก็ไม่มีกระแสไฟฟ้าหรือมีก็น้อยจนกระทั่งไม่สามารถทำอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ได้มีปริมาณน้อยทีนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าในชุดเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าผ่านจริงตัวนี้ผมเอานี่จุ่มลงไปที่น้ำคุณเอาหลอดมือข้างขวาต่อที่ต่อเข้ากับหลอดไฟเดี๋ยวยกมือก่อนนะทางซ้ายมือขวาให้เห็นทองแดงก่อนเห็นทองแดงทองแดงไหมทองแดงก็นี่ทองแดงนั้นเอากระแสไฟฟ้าเนี่ยจับไปที่ทองแดงแล้วก็ต่อผ่านหลอดไฟแล้วก็ต่อผ่านโดนให้ครบวงจรที่มีตอนหลอดไฟก็จะสว่างนะนี่ถ้าเกิดผมเอาไฟจ่ายที่ตัวเขาเลยเนี่ยกระแสไฟฟ้าบางส่วนก็ไหลผ่านชุดไหลลงน้ำกระแสไฟฟ้าบางส่วนนึงก็ไหลผ่านทองแดงผ่านด้านหนึ่งของหลอดไฟกับอีกฝั่งหนึ่งของหลอดไฟกับข้อมูลก่อนครับนะครับเป็นคดีถ้าแตกดีๆก็จะติดสว่างแสงเรียบร้อยนะครับอันนี้คือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านชุดทีนี้มาดูกระแสไฟฟ้าลงไปในน้ำครับเห็นไหมอันนี้ท่านเข้ามาหายใจได้แล้วอันนี้ปลอดภัยไม่อันตรายนี่กระแสไฟฟ้าเดี๋ยวซูมกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะเห็นขาของเท้าไงกระแสไฟฟ้าเนี่ยไหลตัวไปในน้ำแล้วเข้าที่ชุดแต่ว่าไม่ไหลเข้าชุดอ้อมชุดไปแล้วก็อ้อมจากชุดไปก็ผ่านชุดก็ไปกลับไปควบคุมตอนที่อันตรายผ่านหลอดไฟนี่ครับตัวเนี้ยนี่ถ้าเขาอยู่ในน้ำครับแล้วมีคนมาปลุกไฟฟ้าอยู่ในน้ำเขาก็สามารถใส่ชุดนี้แล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็อุ้มคนที่กระตุกไฟฟ้าดูดเนี่ยให้ลอยบนน้ำคนลอยบนน้ำก็ปลอดภัยในการดูดไฟฟ้าดูดมันเองนะครับนี่ถ้าเอาแตะสัมผัสโดยตรงเนี่ยมันก็จะสว่างมากแบบไฟมันสว่างมากนะแต่ถ้าเอาออกมาแล้วจิ้มในน้ำใช่ไหมมันก็มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้ำก็มีความต้านทานน้ำชุดเดิมแล้วก็ผ่านชุดแล้วก็ผ่านหลอดไฟทำให้หลอดไฟสว่างน้อยรู้สึกจะมีอะไรรั่วที่นะสายมันโอเคดึงออกมาให้ตรงจากทุกคนก่อนนะครับอย่างนี้นะปลอดภัยในการดูดไฟฟ้าดูดนะครับนี่น่าจะได้นะชุดนี้ก็ได้ออกมาก่อนช่วงบริเวณนั้นช่วงน้ำท่วมเองผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้นะครับก็จะช่วยชีวิตคนไทยได้เยอะนะครับไม่ต้องเสียชีวิตกันหลายร้อยคนนะครับตอนนี้ก็ตรงนี้ยังไม่สายในอนาคตอาจจะมีโอกาสได้ใช้อีกนะครับโดยเฉพาะผมอยากให้ใช้เฉพาะพวกหน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกับตันยูอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารหรือคนที่เกี่ยวข้องกับการกู้ภัยต่างๆเนี่ยนะครับถ้าสวมใส่ชุดอันนี้แล้วนะครับแล้วก็เดินลุยเข้าไปเลยในน้ำนะครับอุ้มคนที่โดนไฟฟ้าดูดยกขึ้นบนน้ำก็จะปลอดภัยหรือบางคิดไม่ดีนี่เป็นการจับจระเข้ใส่ชุดนี้เดินเข้าไปเลยจระเข้ก็แล้วเอาไฟฟ้าเดินจี้ไปน้ำจระเข้อยู่นอกชุดจระเข้เดินไปดูแต่คนอยู่ภายในชุดไม่โดนไฟฟ้าดูก็จะปลอดภัยเองครับนี่คือยืนยันได้100%ว่าถูกต้องแต่มีข้อจำกัดอยู่บางส่วนเล็กน้อยนะครับคือสายลายกับสายนิ้วก้อนเนี่ยห้ามสัมผัสกันโดยตรงถ้าสัมผัสกันโดยตรงเนี่ยมันจะเกิดการอาร์คทำให้เกิดความร้อนแต่คนที่อยู่ภายในชุดจะไม่โดนไฟฟ้าดูจะไม่โดนไฟฟ้าช็อตแต่จะโดนความร้อนจากเปลวไฟรั่วอันนี้ก็ห้ามใส่ไฟนิ้วก้อนนะครับสัมผัสกันห้ามใส่ชุดนี้แล้วไปแตะไฟของผู้อื่นก็ปฏิบัติไม่ได้
ถ้าไปแตะที่บ้านของทั่วนั้นพร้อมกันเวลาเดียวกันไม่ใส่ทุกนี้ก็จะไม่โดนไฟดูดแต่จะเกิดการอาร์เกิดการสปาร์กจะช็อตระบบจอนั่นเองมีเฟลไฟแล้วก็อีกข้อสำคัญอีกอันนึงก็คือชุดนี้ในเบื้องต้นที่ออกแบบไว้เนี่ยใช้ได้เฉพาะน้ำจืดก่อนนะครับเพราะว่าในกรณีที่เป็นน้ำเค็มเนี่ยจะมีสภาพความไฟฟ้าของน้ำเค็มเนี่ยมันต้องสูงมีความต้านต่ำนั้นถ้าไปใช้กับน้ำเค็มเนี่ยการออกแบบชุดเนี่ยถ้าจะออกแบบให้ดีครับต้องออกแบบเป็นโลหะทุกทั้งหมดเลยแต่ที่เราดีไซน์ตรงนี้ให้เป็นตะแกรงเหตุผลก็เพื่อมันจะได้เคลื่อนไหวได้สะดวกผู้สวมใส่จะได้เคลื่อนไหวได้สะดวกแล้วก็ไม่ร้อนมีการระบายไฟในหลอดอากาศได้ดีนั่นเองครับเดินในน้ำก็จะไม่รู้สึกหน่วงไม่รู้สึกหนักนะครับแต่ถ้าออกแบบเป็นชุดเป็นแผ่นโลหะทึบอันนั้นจะดีที่สุดแต่การที่สุดนั้นมันก็ใช้งานค่อนข้างลำบากมันไม่คล่องตัวนั่นเองมันไม่จะมันยืดอยู่นะครับเห็นนะเราก็คงจะพอกันตัดทิ้งไปแค่นี้แล้วกันนะโอกาสหน้าเดียร์ที่ยึดวันนี้ก็จะได้นำเสนอต่อไปขอบคุณมากครับทัดได้ในช่วงไปใบเทคจะมายืนบรรยายอย่างเงี้ยโอ้คนสนใจขอดูคนเต็มฮะไปโชว์ไปโชว์ได้ไหมไบเทคไปโชว์ไบเทคมาก่อนแล้วใช่ไหมโชว์ไบเทคมาแล้วโอ้แต่ว่าไปเฉพาะช่วงที่วันว่างสอนหนังสือก็สอนก็ไปไหนว่างก็แวะไปโชว์ครับไปสาธิตให้ดูคนสนใจวิศวกรไฟฟ้าเองก็สงสัยทำไมไฟมันไม่ดูดอาจารย์วิทยาเทคนิคบอกว่าอาจารย์ทำไมไฟมันไม่ดูดอาจารย์วิทยาเทคนิคก็มาถามผมมาจากนครเขาบอกระบบทำมาจากอะไรทำมาจากโลหะทำมาจากสแตนเลสเอ้าสแตนเลสมันนำไฟฟ้าทำไมมันไม่ไฟฟ้าใช่แต่ลืมไปว่ามันโดนในจุดเดียวกระแสไฟฟ้าที่จะดูดคนเสียชีวิตเนี่ยมันโดน2จุดแต่ตอนนี้คนสัมผัสเป็นจุดเดียวโดนเป็นจุดเดียวไม่ครบวงจรเมื่อไม่ครบวงจรก็ไม่มีกระแสไฟฟ้าหลายคนที่สนใจก็ปลอดภัยพออธิบายให้ฟังอ๋ออาจารย์วิไลเทคนิคอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจจะบรรยายเลยชุดป้องกันกระแสไฟฟ้าดูดหรือชุดป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับอันนี้แบบขึ้นท่อนเป็นแบบกางเกงนะครับนี่ถ้าเกิดใส่เป็นชุดมันก็อาจจะใหญ่เลื่อนท่านั้นเหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหรือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยต่างๆของหน่วยงานนะครับแต่นี้ผมว่าเหมาะน่าจะเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับที่ใช้ไฟตามบ้านก็ใส่ชุดขึ้นท่อนเลยครับมีถุงเท้ามีส่วนพุ่มของเท้าแล้วก็ส่วนของเกงแต่มีข้อแม้ที่อย่างว่าตอนถ้าน้ำท่วมเนี่ยจะให้น้ำท่วมพ้นเกงให้อยู่ต่ำกว่าเกงก็จะปลอดภัยอันนั้นก็เสมือนว่าสัมผัสกับไฟฟ้าเป็นจุดเดียวก็จะปลอดภัยนั่นเองครับอันนี้ก็เดี๋ยวลงไปน้ำเลยแล้วกันนะครับจ่ายไฟลงไปแล้วก็ไฟลงไปในน้ำแล้วทีนี้เราจะไม่ใช้คนแล้วนี่จะใช้เป็นการตรวจสอบว่าถ้ามีกระแสไฟฟ้ารั่วเนี่ยเราก็สามารถใช้ไม้ทดสอบไฟจี้ไปตามน้ำถ้าน้ำมีสายไฟฟ้าหลอดไฟก็จะสว่างถ้าหลอดไฟสว่างแสดงว่าห้ามเข้าใกล้มือนั้นจะเป็นอันตรายนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณลองเดินไปนั้นเลยจ่ายไฟด้วยกันแล้วก็เอาไม้ไปครัวที่มีทดสอบไฟแล้วเอาปักขี้มาดีชุดเข้าไว้ดีชุดไว้เห็นไหมมีสายไฟอยู่ชุดนึงมีไว้โลหะไว้แล้วดีอย่าพึ่งลงเพราะคุณไปอยู่นี่ป่ะอยู่ในเย็นนะเข้าอยู่ในโป้งตอนนี้ระบบกาวเข้ามาในโลหะแต่ยังอยู่ได้ขยับนี่เลยโอ้ยนี่เอาไฟฟ้ามาโอ้ยหยิบไม้โอ้ยบอกได้แล้วล่ะว่าทำไมต้องมาทำไมมาเดี๋ยวทีนี้เราจะสาธิตว่าคือการที่กระแสไฟฟ้ารั่วผมไปยืนอยู่บนน้ำอันตรายเสร็จแล้วตอบดิกดโอเคมาได้ต้องหมุนออกขายออกหมุนโอเคเดี๋ยวปั๊บไปแล้วขอระวังหางกินดิเดี๋ยวปั๊บไปแล้วจ่ายไฟมาลองวัดดิเสร็จแล้วมีลมมีไฟนะขาดขั้วตอนนี้ที่ผมถือเนี่ยลายของไม่ถือโน้นนะครับเห็นไหม
ีไหมเดี๋ยวนี่คือการพิสูจน์ว่ามีเอานิ้วแตะปล่อยไว้เรื่อยๆโอเคอ่ะแล้วแต่ไฟฟ้าจ่ายเข้าไปน้ำเดี๋ยวคุณจะยืนดูการโดนโลหะฝังกล้องหรือเปล่าเดี๋ยวคุณจะไปโดนตัวไหนโดนไปอยู่อ่ะนี่เอากระแสไฟฟ้าลงไปน้ำเสร็จผมก็เอาดูที่ความต้องการก่อนครับจิ้มมาจิ้มเลยเอาหลอดไฟที่ไว้ให้เขาเห็นมองเห็นเนี่ยตอนเนี้ยนะคุณเอาคุณเก็บเป็นไฟใหม่เอามือข้างเออใช้สายดูไหมลองฟังก่อนหนาแล้วก็หนาว่าของคอวะอันนี้ผมสมมติว่ามีกระแสไฟฟ้าลงไปน้ำแล้วคนยืนอยู่นอกน้ำก็ได้อยู่บนดินก่อนแล้วเอาหลอดไฟจิ้มไปพอหลอดไฟจี้เข้ามาหาผมเอาจี้ไปเรื่อยแล้วหลอดไฟมันระหว่างแสดงว่าบริเวณนี้ถ้าแตกต้องไปกระแสไฟก็ระหว่างอยู่ใช่ไหมตอนนี้กระแสไฟฟ้าผ่านน้ำผ่านหลอดไฟแล้วก็ผ่านกางเกงกับพวกวงจรตอนนี้กางเกงมีหน้าที่เป็นทางเดินกลับของกระแสไฟฟ้าคนที่สวมใส่ชุดกางเกงที่ก็ต้องปลอดภัยจากการโดนไฟดูดกันเองกับการแยกกันนะเห็นไหมเพราะแยกกันเนี่ยมันจะมีความต้องการของน้ำมาเกี่ยวข้องของมีความต้องการน้ำหลอดตลอดมาแตกต่างใช่ไหมอันนี้ยืนยันได้ว่ามีดักดาวไฟฟ้ากระจายอยู่นะตะไคร้ลงในน้ำก็จะปลอดภัยอันตรายแต่ถ้าใส่ชุดป้องกันอันตรายจะใส่ไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้ารั่วก็จะปลอดภัยเองโอเคนะทีนี้ผมเอาไฟขึ้นมาลดไฟขึ้นลงไปในน้ำลงไปน้ำทีนี้ผมก็เอาตะไคร้ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้คุณเอาเทปแอมป์ที่เอานิวตันไปตีในน้ำก็ดีถูกไหมเพราะเราได้ความต้องการสูงตีในน้ำตีน้ำนะแล้วพอนิวตันตีในน้ำกระแสไฟฟ้าก็ผ่านหลอดไฟด้านหนึ่งผ่านอีกด้านหนึ่งผ่านอ้อมชุดไปอ้อมชุดแล้วก็ลงไปในน้ำแล้วกลับจากน้ำไปชกวงจรที่นิวตันครับคนก็จะปลอดภัยคุณเอามือจับกางเกงที่เราใส่อยู่หรือเปล่าโดนหรือเปล่าไม่โดนรู้ว่าทำไมถึงไม่โดนเหตุผลก็คือไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกไปอยู่ข้างในตอนนี้สระไฟฟ้าที่เขายืนอยู่ทั้งหมดเนี่ยกางเกงเนี่ยเหมือนจุดเดียวผมไปวิเคราะห์จากอริสาแล้วว่าเหมือนจุดเดียวซึ่งจุดเดียวมีความต้องการต่ำแล้วเนี่ยสระไฟฟ้าที่อยู่เนี่ยมันก็มีสระไฟฟ้าที่จุดเดียวไม่มีความต้องการสระกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านได้ต่อเมื่อมีความต้องการสระตอนนี้เขาจะจับพุ่งด้านนอกนี้ได้แล้วแต่เขาอยู่บนจุดเดียวบนสระจุดเดียวเขาก็จะไม่โดนไฟฟ้าดูดนั่นเองนะครับนี้ถ้าเกิดเขาจะช่วยใครเขาก็ยกคนนั้นเนี่ยยกคนที่ถูกช่วยเนี่ยให้ลอยพ้นน้ำห้ามให้ลอยในอากาศถ้าให้ลอยพ้นน้ำให้ลอยในอากาศห้ามไม่ให้โค้งวงจรถ้าคนไปเอามือไปแตะสัมผัสกันมีคนหนึ่งขาอยู่บนพื้นโลกอีกคนไปแตะสัมผัสที่ส่วนร่างกายเขาก็จะโดนไฟฟ้าดูดเช่นกันนะแต่ถ้าอุ้มมีคนไปเกาะเขามีนกไปเกาะเขาหรือว่าอุ้มเหยียบปลายอยู่เลยแล้วหมัดไปตัวเดียวก็จะปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูดอันนี้ก็เป็นการยืนยันได้ว่าชุดนะครับก็จะปลอดภัยครับโอเคครับเดี๋ยวเอาไฟจิ้มในน้ำเรียกขาที่หนึ่งเอาไฟจิ้มลงไปในน้ำทีนี้น้ำเนี่ยเอาไว้เทสแอนตี้ในน้ำมันคือไม่ต้องหลอดไม่เฉยคือจะไปโดนแสงแดดนี่ในน้ำอยู่ดาวไฟฟ้าหรือว่าอยู่นี่โอ้เราเดี๋ยวตอนมันแตกในน้ำมันจะเป็นกลมจอดมันไม่ระวังระวังมากขอระวังแล้วผมมองที่นี่มันจะระวังมากเมื่อกี้มันระวังมากนั่นมีน้ำอยู่ในฟ้านะครับทีนี้เอาโอ๊ตเอาลูกขึ้นในน้ำที่มีในฟ้าครับกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านน้ำวิ่งอ้อมชุดแล้วก็กลับไปที่วงจรทีนี้เราแตกไปแล้วเห็นไหมตรงนี้ตัวเขาที่ไม่มีส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าเลยกระแสไฟฟ้าอ้อมชุดไปเลยนะครับอ้อมชุดไปไหลเข้าไปน้ำไหลที่ชุดแล้วก็ผ่านตัวคิดแอมป์ในตัวหนีบตัวนี้นะครับมีเกณฑ์ได้ซื้อตัวนี้แล้วก็ผ่านหลอดไฟผ่านควบคุมการที่เด็ดขาดท่านเองตัวนี้ก็สามารถยืนยันได้ว่าคนที่อยู่ในน้ำที่มีกระแสไฟฟ้าแม้ใส่ถุงกางเกงไม่ต้องพึ่งทั้งหมดแต่ว่าปัญหามีข้อแม้ว่ามกระแสไฟฟ้าเนี่ยไอ้น้ำที่ท่วมเนี่ยห้ามโผล่คนกางเกงถ้าน้ำท่วมคนกางเกงจะเป็นอันตรายนี่ถ้าออกแบบที่ดีเลยก็แบบเป็นรองเท้าสองอันเป็นสองขาแล้วเอาตัวนำทำตัวหลังกันก็เป็นแค่ถุงเท้าก็สามารถปลอดภัยได้นะครับตัวนี้
ี้นะหรือมันจะเป็นว่าเราเป็นชุดทั้งหมดอันนี้เป็นกางเกงสำหรับใช้นะหรือเป็นถุงเท้าสองข้างของข้าให้ออกครบองค์ก่อนนะครับแล้วเดินลุยฝันให้น้ำท่วมถุงเท้านั้นก็สามารถปลอดภัยครับเพราะว่าจุดที่สัมผัสกับประมาณนั้นมีเพียงจุดเดียวเท่านั้นเองก็จะต่อประตูต่อผมก็ปลอดภัยจากการลุยฝันด้วยนะโอเคครับวันนี้ผมบอกแค่นี้ก่อนครับโอเคนะเผื่อโอกาสหน้ามีอะไรที่จะค้นพบอะไรใหม่ๆจริงๆว่าจะนำเสนอแนะนำต่อไปครับขอบคุณมากครับโพสต์เอาไปครับถ่ายขานิดนึงนะเอามาออกก่อนให้รู้ว่าขาเปียกน้ำครับขาเปียกน้ำนี่มันไม่ได้มียางเยอะทุ่มแล้วเอาชุดออกเลยแล้วก็เดี๋ยวมาถอดหน้าที่มานั่งถอดเลยแล้วให้เห็นเลยว่าเนี่ยนะครับบางรองเท้าที่ถอดมันไม่มียางเลยคนที่ไปดูงานเดียวไงก็สงสัยไหมมีอะไรทุ่มหรือเปล่าไม่มีนะครับขาเดียวต่อเนื่องมาจากรองเท้านะมันต่อเนื่องมานะครับพอกดออกมาแล้วเนี่ยตัวขาเนี่ยตัวชิ้นส่วนร่างกายเนี่ยสัมผัสกับน้ำจริงสัมผัสกับน้ำนะครับมาดูนะครับแต่ผมก็ไหลคนก็ไหลว่าทำไมไฟมันไม่หยุดเมื่อกระแสผ่านน้ำนะตอนหลังของโอมรอให้ง่ายๆตัวของโอมนะตัวของโอมก็คือชุดที่สวมใส่ที่พร้อมทานต่ำมาตัวคนกระแสไฟฟ้าแทนบางส่วนก็ไหลในน้ำแต่ส่วนน้อยส่วนใหญ่ไหลในโลหะครับคนก็เลยปลอดภัยนั่นเองครับเดี๋ยวรองเท้าก็เปียกน้ำขาก็เปียกร่างกายก็เปียกหลายคนสงสัยทำไมไม่โดนไฟดูดครับที่กล่าวไปแล้วนะกระแสไฟฟ้าอ้อมตัวอ้อมชุดไฟผ่านตัวคนไปทำคนปลอดภัยในการดูดไฟดูดนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวไปช่วยเลยขึ้นต้นเย็บนี่เป็นมันหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะอาจารย์โอเค